สวัสดีครับจากช่องน้ำยาแก้หลวมนะครับวันนี้เรามาดูการปรับปรุงฟิกเกอร์ธานอสจีนนะครับที่ค่อนข้างจะแบบว่าหลายคนแบบอาจจะไม่ชอบกันอะไรเงี้ยว่ามันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรามาปรับปรุงแล้วผมว่ามันน่าจะเล่นสนุกได้กว่างานแท้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดพลาดหรือเสียหายนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นงานจีนต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับเราเอามาปรับปรุงเนี่ยมันก็เล่นสนุกได้นะครับอันนี้เรามาดูกันว่าเราผมทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ผมจัดท่าให้ดูว่าเนี่ยมันจัดท่าได้เท่มากๆเลยนะครับตัวนี้เสริมแมกเนติกที่เท้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจัดท่าได้แบบอิสระไม่ต้องมีขาตั้งมาจับข้างหลังดูแล้วแข็งๆอย่างเงี้ยไม่เลยตัวนี้จัดท่าได้เท่มากๆนะครับจัดท่าต่อยกันก็ยังสวยงามนะครับเห็นไหมฮะทิ้งตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ล้มนะครับนะครับอันนี้มาดูเรื่องจัดท่ากันก่อนว่าจัดท่าเนี่ยเก๋ๆให้ได้เดี๋ยวจะจัดท่าให้ดูว่าจัดท่าแบบถ้าเราติดปรับปรุงแมกเนติกที่เท้าแล้วเนี่ยจะจัดท่าได้เก๋ๆได้บ้างนะครับลองดูครับผมให้ตัวแบบนี้ท่ากันไฟเวลาโดนโจมตีนี่ครับโอ้โหสมจริงมากเลยนะครับดูให้ดูชัดๆท่ากันไฟเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ล้มสวยมากครับท่ากันไฟเวลาโดนสกาเลตวิทโจมตีครับหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับไอออนแมนโดยการใช้มือยิงไฟครับตัวแท้ไม่มีอ้าปากแบบนี้ครับตัวนี้ผมเอาตัวหัวปกติมาปรับปรุงครับจะได้ฟีลลิ่งมากนะครับหัวปกติมาปรับปรุงแบบง่ายๆครับใช้การตัดแล้วก็ปั้นเสริมเข้าไปครับปกติหัวเดิมตัวนี้ถ้าใครทึกภาพไม่ออกก็หยิบให้ดูหัวเดิมตัวนี้เป็นแบบนี้เป็นหน้านี้นะครับนี่ตอนนี้อ้าปากเลยครับอ้าปากเฮ้มากครับนี่ท่ายิงไฟนะครับหรือจะแม้กระทั่งเดินแบบเดินทิ้งเท้าห้อยตัวก็ดูสมจริงสมจังมากครับครับจะดูสมจริงกว่าเดินย่อๆเดินแบบสง่าสง่ามนะสง่างามหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าฟิกเกอร์เราดูสนุกสนานกว่าเดิมเยอะเลยครับเรียกว่านะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยตัวนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับสังเกตสีเนี่ยผมมาตกแต่งเพิ่มที่ผิวนะครับให้มันเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับรายละเอียดเพิ่มขึ้นที่สีผิวของตัวนี้นะครับแต่ผมยังเก็บรายละเอียดไม่หมดนะครับตัวนี้จริงๆเดี๋ยวต้องพ่นเคลียร์ด้านเพิ่มนะครับแต่เอามาให้ดูกันก่อนว่าเราปรับปรุงของเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งๆที่เดิมทีเนี่ยหัวมันมีแค่เนี่ยอย่างเงี้ยตามแบบมีหัวแค่3แบบนะครับที่ให้มาจากตัวแพ็คนะครับหัว3แบบหน้าธรรมดาหน้ายิ้มนะครับแล้วก็หน้าโกรธนะครับถ้ามีหัวอ้าปากนี่จริงๆแต่ได้ไม่ยอมทำมาก็เลยทำเองซะเลยทำแบบง่ายๆนะครับส่วนมือเนี่ยผมก็ทำคัสตอมมือเพิ่มมาเพราะเนื่องจากได้อะไหล่มาก็ทำเป็นมือแบบนี้มาขำๆว่ามือแบบนี้นะครับมือแบบนี้ครับมือยกนิ้วให้แล้วก็ทำมือบีบขึ้นมานิดหน่อยนะฮะมือบีบกันได้มือเปล่ามา2แบบนะฮะมือกำแต่จริงๆตัวนี้มันเด้งออกมาอีกเดี๋ยวต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครมีฟิกเกอร์แบบที่แบบว่าของจีนแล้วปล่อยไว้เฉยๆถ้าเราเอามาปรับปรุงได้ก็จะสวยงามไม่แพ้งานแท้นะครับถามว่าตัวนี้แต่ก่อนแรกๆจะมีปัญหาเรื่องคอสั้นก็เราก็เปลี่ยนจอยให้สูงขึ้นก็ได้หรือจะใช้การหนุนจอยก็ได้ครับให้สูงขึ้นทีนี้ก็ฟิกเกอร์เราก็จะคอไม่สั้นแหละครับตัวนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบดูกับสไปเดอร์แมนตัวเดิมผมเอามาโชว์เขาก่อนนะครับเห็นไหมมันเงยหน้าได้นะเห็นไหมฮะมองบนเขาเรียกว่าสไปเดอร์แมนมองบนอันนี้เอามาดูมดเอารวมๆกันก่อนให้ดูว่ามันก็เล่นด้วยกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วก็กัปตันนะครับกัปตันหัวพี่ใหญ่นะครับสวยงามมากหัวพี่ใหญ่เนี่ยชอบมากตันหัวพี่ใหญ่นะครับสไปเดอร์แมนมองบนตัวนี้เป็นแมกเนติกหมดแล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับแก๊งแมกเนติกเดี๋ยวผมก็คงจะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มีหลายตัวนะครับเอาไว้เล่นด้วยกันจัดท่าด้วยกันสนุกมากครับตัวต่อไปที่เล็งไว้ก็หมอแปลกนะครับไว้แบบว่ามันจะได้แบบจัดท่าแบบไต่กำแพงได้เลยแบบเนี้ยเพราะปกติตัวหมอแปลกเนี่ยเวลายืนบิดตัวเนี่ยถ้าเป็น ML จะยืนค่อนข้างจะแบบล้มง่ายครับ
มันจะล้มง่ายหน่อยเวลายืนบิดตัวจัดท่าเงี้ยหมอแปลกจะค่อนข้างจะล้มง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับขอบคุณมากๆครับถ้าคลิปนี้ถูกใจยังไงอย่าลืมกด Subscribe ผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ